พื้นอาการง่วงหายไปเลยตาสว่างขึ้นชั่วเลยตามมาด้วยเสียงจิ้งจกร้องแป๊กแป๊กแป๊กแบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้เข้ากับคำที่ลุงว่าตกท้องช้างหรือไม่ครับเอ้ยไม่ได้นี่มันตกใจไปแล้วอย่างนี้มันรูปตกใจแล้วครับไม่ใช่ตกท้องช้างแล้วครับนะนะโถคิดจะบรรลุธรรมแล้วคุณทางเดินเนี่ยมันจะง่ายขนาดเชลนั่นมันลักษณะตกใจไม่ใช่ตกท้องช้างนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วโอเคก็ดีแล้วคติถามมาก็จะได้ช้อนเอาไว้ให้นะครับเป็นรูปตกใจไม่ใช่ตกท้องช้างแน่นอนนะครับตกท้องช้างมันอยู่ในบริบทที่สมาธินู้นนะครับมันอยู่ในเรื่องของสมาธิมันจะลุ่มลึกไปเรื่อยเหมือนกับนกตัวหนึ่งกางแต่ปีกนะฮะไม่ได้กระพือปีกนะครับมันเอื่นแซวนะแซวไปแซวว่าแบบนี้เหินเหินโต้ลมลมไม่รู้นกเนี่ยขอให้มีลมพัดมันไปได้หมดโอเคไหมมันจะไปตามลมหรือจะไปทวนลมมันก็ทำได้ทั้งนกเหมือนเรือใบไหมครับมันจะให้มันตามลมก็ได้ให้มันสวนลมก็ได้เรือใบนกก็เหมือนกันครับมันแค่ปิดเปิดมันปีกมันแค่นี้แค่นี้มันจะมีแค่นี้ปีกมันใช่ไหมรับลมลู่ลมรับลมเหมือนเครื่องบินที่มันเลื่อนปีกให้มันยาวมันสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดลมออกที่ปีกให้มันลดระดับลงประมาณนั้นครับพูดอย่างกับว่าเป็นกัปตันลุงฮะเอาละโรคเกาสามารถรักษาหายได้ไหมลุงอ่ะเห็นไหมคำว่ารักษาใหม่เลยมามันติดคำว่ารักษาอาการของเกาเป็นยังไงครับ